หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการพัฒนาฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งมอบถนนแก้ไขปัญหาการสัญจรขนพืชผลทางการเกษตรที่จังหวัดอุทัยธานีพันเอกเดชชัยบุญโสมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ทําพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุรงถนนลูกรัง บ้านหินงโณนหมู่ที่2ตํตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดซึ่งมีความคับแคบคับแค้นต่อการสัญจรโดยเฉพาะการเดินของนักเรียนและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรให้มีความกว้างกว่าเดิมเป็น5เมตรระยะทาง2กิโลเมตรรวมทั้งมีการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยส่งมอบอย่างเป็นทางการมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นประชาชนครูนักเรียนจำนวนมากร่วมรับมอบถนนดังกล่าว เป็นของขวัญปีใหม่อย่างมีความสุขพร้อมกันนี้พันเอกเดชชัยบุญโสมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กนักเรียนเป็นของขวัญปีใหม่พันเอกเดชชัยบุญโสมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15กล่าวว่าการสงมอบถนนในวันนี้มีความสําคัญที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้เล็งเห็นความสําคัญถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้มอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15 หน่วยงานในสังกัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพเช่นการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคการส่งเสริมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ซึ่งในเมื่อประชาชนภาคครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประเทศชาติของเราก็จเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้สําคัญคือให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีความปองดอบรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพืน